กลับมาที่พัทลุงนะครับในวันป้องกันอัมพาตโลกนะครับโรงพยาบาลพัทลุงรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรควันอัมพาตโลกปี2565โรงพยาบาลพัทลุงครับขณะที่ทั้งจังหวัดก็มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคอัมพาตเพิ่มขึ้นทุกปีครับที่บริเวณลานชั้น1อาคารเฉลิมพระเกียรติ7ชั้นโรงพยาบาลพัทลุงนายดุษฎีคงตระกูลทรัพย์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงเปิดโครงการวันอัมพาตโลกปี2565โรงพยาบาลพัทลุงนำทีมคลินิกด้านอายุรกรรมรวมกับกลุ่มการบริพยาบาลจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์วันโรคหลอดเลือดสมองโลกปี2565เพื่อให้ผู้ป่วยผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองรู้ถึงสัญญาณเตือนของการเกิดโรครวมทั้งตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของสาเหตุที่ทำให้เกิดอัมพฤกษ์อัมพาตและการเสียชีวิตครับทั้งนี้องค์การอัมพาตโลกกำหนดให้วันที่29ตุลาคมของทุกปีนะคะเป็นวันอัมพาตโลกสำหรับประเทศไทยจากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขพบอัตราการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุก4นาทีมีคนไทยเป็นอัมพาต1คนโดยจังหวัดพัทลุงนั้นมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 2,000 คนต่อปีและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นดังนั้นการรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคจะสามารถป้องกันปัจจัยเสี่ยงของการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาอีกด้วยกิจกรรมมีการบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงพร้อมชมนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองรวมถึงการใช้ยาในผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงด้วยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้หันมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพมากขึ้นเพื่อให้ห่างไกลจากโรคอัมพฤกษ์อัมพาตนั่นเองค่ะ